พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางนราพรจันโอชาพริยาเป็นประธานในกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในนามรัฐบาลในโอกาสการเสด็จพระราชด,ดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหะญยาตราทางชุลมากเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมมากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษ13ตุลาคม2562และวันปิยะมหาราช23ตุลาคม2562ณสวนสันติแชร์ประการโดยมีประธานสารดีกาประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพหัวหน้าส่วนราชาการสสสวผู้นำชุมชน และกำลังพลจิตอาสานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันดูแลบ้านเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าตลอดจนการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และในานามของรัฐบาลนะคะได้เชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพระยุหะญาตราทางชลมาก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดีในวันที่28ตุลาคมนี้บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดเส้นทางเสด็จพระราชาดำเนินทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและฝั่งปลิขขอภัยค่ะและฝั่งธนบุรีค่ะจากนั้นนะครับนายกรัมตรีและคณะได้ร่วมการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและปลูกหญ้าด้านซ้ายของพระที่นั่งสันติชัยประการตรวจพระที่นั่ง เพื่อเตรียมใช้เป็นที่ประทับสำหรับสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทำความสะอาดบริเวณพระที่นั่งสันติชัยประการและบริเวณโดยรอบนอกจากนี้นะครับนายกรัมตรยียังได้ลงเรือสำรวจเส้นทางจากท่าพระอาทิตย์สำรวจเส้นทางการทำกิจกรรมจิตอาสาริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและสำรวจความเรียบร้อยตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชุลมรก โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณจิตอาสาประชาชนคณะรัฐมนตรีและประธานสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่มาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันในวันนี้ครับ